อดูสิผีชุดไทยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะรู้สึกไม่ดีน่าตัวจังเลยพี่ดีจะกินหนูทำไมอ่ะป้าป้าพี่ไม่ได้สะกิดนะเนี่ยมือพี่อยู่นี่ป้าป้าจะกินหนูทำไมป้าป้าไม่ได้สะกิดมือป้าป้าอยู่นี่ต้านิ่มป้าป้าอีกข้างนึงก็อยู่นี่แหละแล้วพี่ดีต้านิ่มป้าไม้นี่ไงอีกข้างนึง1 2 3เสียงใครเฮ้ยวิธีเอาตัวรอดจากผีชุดไทยปลอมเป็นหุ่นย่าป๊าป๊าปลอมเป็นหุ่นยี่ตัวปลอมเป็นหุ่นถ้าผีชุดไทยมาจะได้ไม่รู้ว่าเราเป็นรูปปั้นหรือเป็นคนใช่ไหมได้ทำอย่างนี้อุ๊ยผีชุดไทยมาแล้วผีชุดไทยมาแล้วดูสินี่เหมือนคนหรือว่ารูปปั้นเนี่ยเฮ้ยคุณเขาสำเร็จแล้วผีคิดว่าเราเป็นรูปปั้นไหนนั่นแต่ตอนนี้ดูสิกดอยู่นิ่งๆสิอย่าแจ๊กกระจีสิผีก็รู้หมดหรอก พี่ดีเฮ้ยแย่แล้วตายแล้วนี่มันไม่ใช่หัวนี่นะนี่มันเป็นคนถ่ายดาบเลเซอร์กับผีป้าป๋านึกออกแล้วเราต้องใช้ดาบเลเซอร์ไปสู้กับผีไงคุณเขาคุณเขามีดาบเลเซอร์ไหมนี่ไหนดูหน่อยโอ้โหคุณเขาคุณเขาใช้ดาบเลเซอร์แบบนี้ผีมันต้องกลัวเราแน่เลยป่ะถ้าอย่างนั้นนะเราไปจัดการกับผีกันเลยดีกว่าป่ะพี่ดีคุณเขาป่ะไปกันเลยไปเลยคุณเขาพี่ดีเราไปจัดการกับผีชุดไทยกันเลยก็ไม่รู้ใจคือจำไม่ได้ยอดจำไม่ได้เย็นเลยแล้วไปจันที่มูเฮ้ยดาบเลเซอร์ฉันก็มีนั่นน่ะสิถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องหนีผีตามเราไม่ทันหรอกเจ้าผีชุดไทยใช่แล้วเป็นนักวิ่งที่เก่งที่สุดใช่เพราะว่าพี่ดีเป็นแชมป์วิ่งโรงเรียน1 2 3ไปเลยฮะวิ่งหนีเหรอคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอเฮ้ยผีหายตัวได้ยังจะหนีอีกเหรอเฮ้ยฮ่าฮ่าไม่ไหวแล้วพี่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราหนีไม่ได้นะเราอ่ะชวนผีอ่ะมาเล่าเรื่องผีดีไหมได้เราเดี๋ยวเราเล่าเองโอเคเราเล่าเรื่องผีให้ผีกลัวเลยนะโอเคไหมมามาม านั่งลงนั่งลงผีนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเรื่องผีอะไรยังไม่เคยฟังเมื่อวานอ่ะเราอ่ะไปเจอเราเข้าไปในห้องน้ำแล้วเราก็เจอผีแบบผีโมโม่ผีโมโม่ยิ้มผมยาวหน้ายิ้มผมยาวตัวยาวคอยาวเคเคอะไรนะเค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 เฮ้ยกลัวยังกลัวแล้วผีเริ่มกลัวแล้วอยู่ในจักรต้ออยู่ในชักโครกสเก็ตพี่ดีทอยเลทมา
ได้มาเป็นผีโมโม่มันเป็นผีโมโม่สกิปปี้นี่ทานเลยมาให้เป็นผีโมโม่สกิปปี้นี่ทานเลยมันเป็นผีโมโม่เฮ้ยเฮ้ยผีไปแล้วพี่ดีขุนเขาในที่สุดผีก็กลัวหนีไปแล้วเย้ yeah! ในที่สุดเราก็เอาชีวิตรอดจากผีได้แล้วนะครับทุกๆคนสรุปคืนนี้ก็เป็นผีแค่เกือบสุดเลยละค่ะมันเพื่อนถ้าเพื่อนชอบกินไม่ฝากกดไลค์ถ้ามันจะให้พวกเราคิดต่อไปด้วยกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีแล้วก็ช่องขุนเขาทีวีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบาย